ใช่ใช่ใช่จะอันนี้ตั้งตรงนี้ได้ไหมหนีบปะนั่นแหละหน้าตาคุณแม่ธรรมะสวัสดีไลฟ์สร้างหุบเขาอะลงไปกี่ร้อยล้านอะถูกปะถ้าคิดทุกอย่างเป็นเงินนะคุณแม่บอกถ้ามีแค่หนึ่งคนอะบรรลุนิพพานคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงความสุขอะมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะมันมีอยู่เล็กๆในใจเราลี่แหนมจะไปแสวงหาอะไรยิ่งเราแสวงหาความสุขเรายิ่งทุกข์พอเรามาทำงานตรงนี้เรารู้สึกเลยว่ามันอาบไล่จิตวิญญาณเราตลอดเวลาเราเลยรู้เลยว่ามนุษย์เกิดมาไม่จำเป็นต้องได้รางวัลใดๆเนี่ยเพราะว่าเราให้รางวัลกับตัวเราตลอดเวลามันมีบางอย่างที่บอกว่าฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันวันหนึ่งเนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์จะยั่งยืนด้วยโปรดักที่พี่จะต่อยอดให้ไปเรื่อยๆเช่นกุหลาบเช่นดอกไม้ต่างๆอะไรแบบนี้พืชผักอะไรแบบนี้คือพี่จะมาต่อยอดให้หมดเลยเหมือนชาเนี่ยเหมือนกุหลาบเนี่ยคุณแม่จะปลูก 6,500 ต้นใช่ไหมแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆก็หุบเขาทั้งหุบเขาจะเบ่งบานไปด้วยกุหลาบท่านทำให้แบงค์เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในความยากค่ะนึกออกไหมมันไม่น่าเชื่อถ้าถามแบงค์มีรูปเก่าๆที่เก็บไว้แบงค์จำได้เลยว่าตรงนี้แบงค์เคยยืนและแบงค์แบกลำโพงไร้สายข้ามเขาเพื่อจะไปร้องเพลงต้นไม้ของพ่อกลางหุบเขาแต่ณวันนี้จุดตรงนั้นอ่ะมันเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เอาทีมงานที่เรามีกำลังอยู่อะค่ะเข้ามาช่วยคุณแม่ตัดหญ้าปลูกกุหลาบในตลอดระยะเวลาที่แนนอยู่และหลังจากที่แนนได้สึกไปแล้วแนนก็ยังกลับมารับใช้คุณแมดีค่ะอยากดูเลยนะคะนี่คือเป็นภาพวิดีโอที่จะสรุปเรื่องราวของ21คนที่จะเอาชีวิตของเขามาทำเป็นนิทรรศการแห่งการเรียนรู้หรือว่านิทัศน์ชีวิตนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมผู้ฟังนะคะคนที่อยู่ในเพจของเสถียรธรรมสถานทุกคนเนี่ยนะคะได้มาเรียนรู้ร่วมกันผ่านตัวเป็นๆ เยอะเลยค่ะวันนี้เราก็จะสนทนากับคุณแม่สัญชนีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านคือคนที่เป็นเหมือนผู้จัดการในโครงการนี้นะคะก็ขอต้อนรับคุณแม่ก่อนเลยนะคะท่านแม่ชีสัญชนีเสถียรสุดค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีลูกธรรมะสวัสดีทุกคนนะคะนิทรรศชีวิตเป็นเรื่องของเราทุกคนเลยค่ะค่ะแล้วก็เชิญอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นโต๊ะโผหลักนะคะเป็นคนที่ประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างในโครงการนี้นะคะก็เป็นอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานแม่แอมค่ะสุนทรีกุลนานันนะคะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะเอาละค่ะแม่แอมจะได้ช่วยให้รายละเอียดนะคะเพราะแม่แอมเป็นคนลงรายละเอียดทุกอย่างนะคะแต่ว่าในคอนเซปที่มาที่ไปเรื่องราวที่เป็นธรรมะแล้วก็นโยบายในการทำสิ่งนี้ให้เป็นนิทัศน์ชีวิตเนี่ยคงต้องถามคุณแม่คุณแม่คะคำเนี่ยมันสวยมากเลยค่ะนิทัศน์ชีวิตมันคืออะไรคะท่านคะคุณแม่อธิบายคำว่าชีวิตสั้นๆนิดเดียวก่อนนะจ๊ะคืออะไรที่มันงอกงามอ่ะหรือแม้แต่สิ่งนั้นมันอาจจะผ่านความทุกข์นะคะผ่านความยากลำบากความไม่เป็นดั่งใจความทุรนทุรายหรือบางทีก็อาจจะถูกป้ายขี้เห็นเป็นภาพเลยแต่ว่า
ชีวิตอันเนี้ยที่มันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนร้ายกลายดีมันยังงอกงามมันยังเติบโตมันไม่อับเฉาแต่ใช้ทุกเรื่องขึ้นมาเป็นปุ๋ยของชีวิตคือชีวิตเนี่ยมันจะเปรียบเหมือนต้นไม้ก็ได้คือถ้าต้นไม้มีชีวิตเราก็ดูมันงามแต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็ดูว่ามันงอกงามทีนี้อะไรบ้างล่ะที่ชีวิตมันต้องผ่านมันก็ผ่านของคู่มันก็มีการได้การเสียอย่างโควิดเนี่ยมันเห็นการได้การเสียเห็นโลกกระทำชัดเจนมีการได้การเสียมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศเรากำลังอยู่ในโลกกระทำที่มันเหวี่ยงสุดๆในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นการที่เราจะมองโควิดแล้วเราโตกับมองโควิดแล้วเราเหี่ยวเฉาแล้วเราตายเนี่ยอุอยากมองกันนะต้องถามคนมองชีวิตก่อนค่ะแม้แทบไม่ต้องเลือกถ้าคุณแม่ใครจะอยากเหี่ยวเฉาอะคะทุกคนก็อยากจะเติบใช่ไหมคะแม้ว่าต้นทุนหรือว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้ดูดีงามแต่จริงๆแล้วมันเติบโตได้ทั้งหมดคุณแม่กำลังจะบอกพวกเราแบบนี้นะคะใช่ใช่แม้แต่สิ่งนั้นจะเป็นอาขี้แต่เราทำให้มันเป็นปุ๋ยได้เรานิทัศน์ชีวิตเนี่ยมันคือทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้แล้วถ้าเผื่อว่ามันอยู่ลำพังคนเดียวแล้วมันยังไม่ได้พึ่งพิงอิงอาศัยเราก็จะทำสิ่งเนี้ยที่เป็นบริบทเนี้ยขึ้นมาเป็นโรมณียสถานที่มันงดงามแล้วก็อยู่รวมกันได้ไม่ต้องชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นภาพแบบเขาเรียกว่าเป็นโรงงานนี่ไม่ใช่แต่ว่ามันจะมีความสำคัญเล็กๆในตัวเองที่ตัวตนเล็กนะเล็กๆนะตัวตนเล็กแต่งานมันบึ้มเลยงานมันใหญ่ฉะนั้นเราจะต้องมองภาพเหล่านี้ให้ทะลุก่อนเราถึงจะรู้ว่านิทัศน์ชีวิตมันก็หมายถึงเราทุกคนแต่ใน21คนหรือ21องค์กรที่มันผ่านพูดจริงนะโควิดมาด้วยกันแล้วรอดนะมันก็น่าจะดึงขึ้นมาเป็นเรื่องเล่าเรากุศลที่เวลาที่เรามันต้องเป็นเรื่องเล่าเลยเพราะตอนนี้ทุกคนมันก็อยากฟังนะเพราะบางคนเนี่ยคุณแม่ต้องขอแสดงความนับถือเลยว่าโอ้โหคุณสู้สุดฤทธิ์ต้องเอามาเล่าแล้วนะคะบางคนเนี่ยแบบไปเจอลองโควิดอะแล้วกำลังจะซึมแล้วแต่พอมาฟังเรื่องเล่าแล้วกุศลมาเปลี่ยนร้ายกายดีเลยอันนี้เจอทุกวันเราเจอกันเป็นประจำเลยนะที่หุบเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทำได้มันไม่ใช่เรื่องสบายลำบากเฮ้ยแต่มันเป็นปุ๋ยได้อย่างนี้ค่ะมันท้าทายแล้วมันก็ทำให้พวกเราหลายคนเนี่ยรู้สึกขอบคุณต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากเราไม่ได้ชอบที่จะมีโควิดนะอู๋แต่เราต้องขอบคุณโควิดให้ได้เพราะว่ามันทำให้เราดีดตัวขึ้นมางอกงามเติบโตมันเป็นเรากำลังจะทำไลฟ์เอ็กซิบิชันใหญ่ที่มันเป็นของจริงตัวจริงที่มันเติบโตจริงๆไม่ใช่เฉพาะมนุษย์สัตว์คนที่นี่เดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเลยที่มาจากการใช้หลุมหลบภัยหุบเขาโพธิสัตว์เบื้องแรกของโควิดคือแม่คือหลุมหลบภัยแต่มันเป็นหลุมหลบภัยที่ชีวิตงอกงามอ่ะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแล้วมันก็เลยสร้างกลไกของลูกศิษย์ลูกหาที่แบบทุกคนกำลังท้าทายตัวเองแล้วก็มาประมวลรวมกันให้กำลังใจกันจนเราผ่านมาเนี่ยเกือบจะครึ่ง2ปีแล้วนะเกือบจะ2ปีแล้วนะถ้าเป็นถ้าเอาจาก25นี้ไปจนถึงตุลานะก็ต้องบอกว่าเป็นตุลาที่2ที่เราได้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ค้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่เราเปลี่ยนร้ายกายดีได้อันนี้ค่ะเป็นประมาณภาพรวมเอาง่ายๆมันจะไม่เป็นเชิงวิชาการแต่ว่าจับต้องได้ใครที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วอยากจะแชร์กับเราก็มาในนิทัศน์ชีวิตได้เลยค่ะค่ะโอ้โหคุณแม่อธิบายทั้งคอนเซปต์ที่มันเป็นเหมือนตัวปรัชญาที่อยู่ข้างในจุดเริ่มต้นของการคิดนิทัศน์ชีวิตแต่เท่าที่อุ๊จับประเด็นแล้วเข้าใจนะคะถ้าอุ๊เข้าใจผิดคุณแม่บอกด้วยนะคะนิทัศน์ชีวิตถ้าเอาคำมาต่อกันก็คือนิทรรศการกับชีวิตใช่ไหมคะเป็นนิทรรศการชีวิตหรือภาษาอังกฤษก็เป็นไลฟ์เอ็กซิบิชันแต่ว่าไม่ใช่แบบเอามาติดบอร์ดแล้วก็เดินดูนะคะแต่เป็นการเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตผ่าน21คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ใช้21คนที่เห็นเนี่ยเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทั้งการสะท้อนเรื่องราวที่แท้จริงแล้วก็ชวนทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันแสดงว่าไม่ได้มีแค่21คนให้เราเรียนรู้แต่ต้องมีกิจกรรม
ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาฝึกปรือที่ข้างในใจตัวเองทั้งแบบรูปธรรมแล้วก็ทั้งแบบดูผ่านจอด้วยอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณแม่คะถูกต้องแต่คุณแม่ขยายต่ออีกนิดนึงนะอู้มันจะไม่ใช่เป็นเหมือนนิทรรศการที่เราไปดูเรื่องของใครอ่ะอู้เข้าใจเนาะไม่ใช่เราไปดูเรื่องของใครเท่านั้นแต่เรากำลังเรียนรู้เรื่องการเติบโตด้านในของชีวิตเราแล้วมันอาจจะไปแตะกับใครโอ้มันคล้ายอ่ะมันก็ไปปักอย่างเงี้ยค่ะหรือคนนั้นต่างแต่ก็ปักได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่ด้วยจำนวนคนมันไม่ได้จำกัดอยู่ด้วยตัวอย่างหรือประสบการณ์ของคนทุกคนมีประสบการณ์ด้านในและทุกคนเอาประสบการณ์ด้านในของตัวเองที่ผ่านจากร้ายแล้วกลายดีผ่านจากหัวใจที่เราพัฒน์พูดจริงๆนะคุยเราคุยกับตัวเราเองได้จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเรารู้ทางแล้วว่าเราด้อยอะไรเราเด่นอะไรคือมนุษย์มันมีข้อด้อยข้อเด่นพอเราพูดนิทรรศชีวิตเราจะไปเจอคนที่แบบโอ้โหเขาแบบโตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆก็เป็นสิ่งที่เป็นนิทรรศชีวิตได้ทีนี้เราเคยด้อยอะไรแล้วตอนนี้เราอาจจะซึมไปกับการไม่รู้เนื้อรู้ตัวไอ้กระบวนการของนิทรรศชีวิตเนี่ยมันจะมีวิธีเขาเรียกว่าวิถีแห่งการพัฒนาคือภาวนาในนิทรรศชีวิตจะมีทั้งภาวนา4เลยนะกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาที่เป็นรูปธรรมจริงๆสัมผัสได้จริงๆไม่ได้อ่านหรือดูเอ็กซิบิชันที่ในกระดาษแต่คุณมาอยู่กับเราได้จริงคุณสามารถมาสร้างโรมณียสถานจริงๆคุณมาหายใจเข้าหายใจออกกับเราได้จริงๆในโหมดงานของการทำงานนิทรรศชีวิตเนี่ยคนทำไปตลอดชีวิตแต่การเปิดแรกคือ25คือวันนี้เนาะวันกำเนิดพระอริยคาราเราเอาคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่เราพอเห็นได้ใน21คนหรือ21องค์กรเนี่ยมาเล่าก่อนมาทยอยเล่าไปก่อนก็แล้วมันก็จะเริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ามันสนุกอะมันสนุกเพราะว่าทุกคนท้าทายตัวเองแล้วมันฟังแล้วมันไม่อับเฉาอะมันเป็นเหมือนเรื่องที่เรามาช่วยกันมองของยากๆด้วยกันและเราไม่ปฏิเสธของยากเราไม่ปฏิเสธในการที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากมันเหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์อันนึงที่เป็นปัญญาขจัดความกลัวแล้วบอกว่าอะไรที่ยากมันทำได้สำเร็จนะมันบานอย่างนี้เลยนะเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ถูกเบียดฝ่ออะไรที่ยากนั่นคือสิ่งที่เราควรทำมันก็ไม่ต่อรองแล้วอ่ะจ้ะค่ะ25 กันยาคือวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของนิทรรศชีวิตนะคะจะลากยาวไปจนถึงวันที่31ตุลาเลยใช่ไหมคะในเฟสแรกที่จริงคงมีหลายเฟสทีนี้ใน1เดือนในเฟสแรกเนี่ยเขากำลังไปเขาเรียกว่าทำให้มันเห็นง่ายขึ้นนะคะและเสถียรก็เปิดแล้วหุบเขาเนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณแม่ก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็ไปอธิษฐานจิตกับท่านนะเพราะเป็นวันกำเนิดท่านไงเป็นวันกำเนิดหัวใจของโพธิสัตว์แล้วก็เป็นกำเนิดทุกคนเนี่ยมีหัวใจนี้หมดเลยใน21ที่เราจะเห็นเนี่ยค่ะ21ปางเนี่ยนะคะแล้วเราก็เปิดบ้านละรูปธรรมตอนนี้คณะแม่ชีเราเนี่ยขึ้นไปเตรียม exhibition live exhibition ที่วันนี้นะคะตอนเย็นเขาจะเปิดอย่างเป็นวิถีแห่งการเปิดคือสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือไลฟ์สไตล์ของหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งผ่านสื่อด้วยหลายคนดูก็สามารถสื่อมันไปกับเราได้เลยสื่อสารพูดคุยกับเราได้ถามเข้ามาได้ในรายการเลยไม่ต้องไปรอว่าเมื่อไหร่ที่ต้องจับพีเรียดด้วยเพราะที่นี่เขามีวิถีชีวิตอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนเมื่อวานเนี้ยเราเอาแพมาจากกรุงเทพซึ่งเป็นฐานของพระเจดีย์นี่เป็นรูปธรรมที่ทุกคนสนุกมากแต่เรามีเด็กปากยอพอทางสะใจดีก็เป็นหนึ่งในนิทรรศชีวิตนะคะสะใจดีเขาก็เอาโฟมที่เราได้มาจากคุณชายโคสะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในนิทรรศชีวิตนะคะแล้วก็เอาโฟมนั้นมาทำเป็นฐานพระเจดีย์ตั้งแต่เมื่อปี2009จนเดี๋ยวนี้มันเป็นแพพอทันทีที่เราเอาแพลงปุ๊บอาจารย์น้องสมซึ่งเป็นหนึ่งในนิทรรศชีวิตแต่เป็นสถาปนิกไงก็เขียนแบบมาเลยปุ๊บ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 เราได้แพสวดมนต์กลางน้ำแล้วแค่เพียงภายในครึ่งชั่วโมงอันนี้นิทรรศชีวิตเข้าใจไหมอุ๊อันเนี้ยเดี๋ยวเอารูปเขียนจำต้องสองเขียนคือมันเร็วมากเพราะว่ามันมีพลังบวกจิ๊กซอว์ที่มันต่อกันพอแพลงตอนเช้าตะใจดีซึ่งเป็นหนึ่งในทิศทัศน์ชีวิตเอาแพลงมาประกอบ
เด็กปะปากระยอนซึ่งเป็นหนึ่งในนิทัศชีวิตเอาไม้ไผ่มาประกอบแล้วรวมตัวกันสวดมนต์ตอนเย็นสถาปนิกหนึ่งในนิทัศชีวิตคืออาจารย์น้องสมชายจงแสงนะคะวาดมาเลยค่ะแล้วเราทำได้เสร็จก่อนวันที่31ตุลานั่นคุณก็จะเห็นไอ้ความเร็วแต่ไม่รนแต่มันมีพลังบวกอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าคุณใครมีความสามารถอะไรคุณใช้ความสามารถของคุณออกมาแสดงนิทัศชีวิตอย่างนี้อุ๊ยจะเห็นเลยอันนี้คุณแม่พูดจากคุณแม่ก็ยังมีปิติอยู่เลยนะว่าเออให้มันเข้าใจคำว่านิทัศชีวิตแบบรูปปฏิบัติไม่ใช่เข้าใจนิทัศชีวิตโดยสมองเข้าใจป่ะมันไม่เขียนในกระดาษเขียนไม่ทันกระดาษเขียนไม่ทันถ้ามันไม่ได้เขียนที่ใจอันนี้เกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีแต่ทุกคนดึงเข้ามาต่อกันเลยปุ๊บปุ๊บอันนี้เดี๋ยวจะทำให้เห็นในวันที่จะโชว์จริงๆแล้วการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยพลังของคนที่คิดจะให้นะคะคุณแม่เรียกว่าเป็นคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์ก็คือจิตอาสาทุกคนละค่ะที่ร่วมกันสร้างกับคุณแม่กับคณะแม่ชีแล้วก็ชุมชนเสถียรธรรมสถานมันมีเรื่องราวอยู่ตลอดเวลานะคะเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยจะถูกหยิบมาเล่าแค่มุมหนึ่งเท่านั้นเองผ่าน21คนที่จะเห็นเป็นรูปธรรมแต่อู้ฟังอย่างนี้อู้เริ่มเห็นชัดแล้วค่ะว่า21คนที่ดึงมาเนี่ยจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ไปสะกิดใจคนที่ได้ยินได้ฟังค่ะให้คุณเนี่ยกลับมาตรวจสอบตัวเองกลับมามองหาตัวเองกลับมาค้นตัวเองโดยเฉพาะถ้าคนที่กำลังรู้สึกจมอยู่กับภาวะวิกฤตจะสามารถเห็นเลยว่ายากลำบากแค่ไหนก็ผ่านไปได้สโลแกนวันนี้ใช่ไหมคะในอีโปสเตอร์ใช้คำว่าอะไรนะคะจำไม่ได้ละงั้นเดี๋ยวถามแม่แอมดีกว่าแม่แอมสุนทรีนะคะที่เป็นคนเขียนโครงการนี้แล้วก็เป็นผู้ประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำหรับการดำเนินนิทัศชีวิตนะคะก็สวัสดีแม่แอมอีกครั้งหนึ่งค่ะจะมาสวัสดีค่ะพี่รู้ถามว่าสโลแกนของงานนี้ใช่ไหมคะก็คือคำว่าไม่ยอมจำนนงอกงามท่ามกลางโลกเปลี่ยนแรงค่ะคำว่าเปลี่ยนแรงก็คือ disruption เนาะเราจะได้ยินว่าแบบโลกในทุกมิติอะค่ะการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เชื้อโรคด้วยนะคะมันเปลี่ยนแบบรุนแรงมากกระทบเราค่ะก็เป็นธีมของการทำงานนี้ค่ะไม่ยอมจำนนงอกงามท่ามกลางโลกเปลี่ยนแรงมันมีความหมายในตัวของมันครบแล้วนะคะถามแม่แอมหน่อยค่ะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าจะมีรูปแบบของการที่จะให้ประชาชนทั้งหลายแหล่นี่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในนิทัศชีวิตในแบบไหนยังไงบ้างคะก็ในอันแรกเลยนะคะก็คือวิดีโอของคน21คนที่จะเป็นผู้นำแห่งสติที่สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเราจะมีการปล่อยออกมาใน Facebook นะคะเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยค่ะเสถียรธรรมสถานเองก็จะมี Facebook ของคุณแม่ที่เวลาท่านทำไลฟ์ประจำวันใช่ไหมคะเราจะเห็นสิ่งที่เป็นความงอกงามตลอดเดือนแต่นี้กิจกรรมที่เราขมวดมาเป็นพิเศษเนี่ยนะคะเพิ่มมาอีก3อันค่ะก็คืออันที่1จะเป็นเรื่องของ Mindfulness Workshop ก็คือจัดเป็นกิจกรรมที่มีการรับสมัครนะคะผู้สนใจเนี่ยใครที่สามารถนะคะมาที่พื้นที่อาจจะเป็นบางกิจกรรมที่เสถียร1บางกิจกรรมที่เสถียร2นะคะในจำนวนที่เรามีจำกัดเนาะตามเงื่อนไขของรัฐนะคะได้เนี่ยก็มาได้พื้นที่ได้ใครไม่สะดวกก็จะเป็นออนไลน์ได้นะคะ Mindfulness Workshop ก็มีทั้ง2รูปแบบซึ่งสมัยนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นไฮบริดเนาะจัดคู่ขนานทั้งออนไลน์ออนไลน์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่2ก็คือเสวนาออนไลน์ก็คือรายการธรรมสวัสดีไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์เราจะเป็นการประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะใน1สัปดาห์มาเล่าให้ฟังนะคะอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณแม่จะหยิบยกสิ่งที่เป็นรูปธรรมการทำความงดงามของภูเขาโพธิสัตว์โดยเฉพาะนะคะที่อาจจะอย่างที่เราเห็นในช่วงวันอาทิตย์ของธรรมสวัสดีไลฟ์แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมมองนอกดูในอันนี้จะเป็นการถอดบทเรียนค่ะที่เป็นกลุ่มของคนที่มาช่วยกันสร้างหุบเขาในแต่ละกลุ่มนะคะทั้งคนที่ทำอยู่แล้วก็รวมทั้งคนที่เคยบวชนะคะในช่วงต่างๆเนี่ยค่ะว่าเขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงงอกงามอย่างไรบ้างค่ะขอทบทวนนิดนึงนะคะรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในนิทัศชีวิตก็จะมี4ประเภทค่ะอันแรกก็คือวิดีโอ21คน21ชีวิต21คลิปนะคะ
อันที่สองก็คือกิจกรรมที่เรียกว่า mindfulness workshop เป็นเวิร์กช็อปเลยนะคะท่านผู้ชมขาใครอยากจะมาเวิร์กช็อปอะไรเดี๋ยวจะมีตารางให้ดูก็ติดตามไปเรื่อยๆในเพจเสถียรธรรมสถานอันนี้ดีมากเลยทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะคะแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นเสวนานะคะคือในรายการธรรมสวัสดีไลฟ์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยค่ะจะสรุปรวมออกมานะคะแล้วก็อันที่สี่สุดท้ายอะไรนะคะแม่แอมเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนที่เราเรียกว่ามองนอกดูในค่ะค่ะสุดท้ายคือถอดบทเรียนจะเห็นว่าการดูนะคะอันที่หนึ่งคือดูวิดีโอนะคะอันที่สองนี่แหละค่ะคืออันที่ท่านผู้ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะสามารถเข้ามาร่วมได้นอกนั้นก็คือมารับรู้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจแต่ถ้าจะลงมือจริงๆก็คือมาร่วมเวิร์กช็อปกันนะคะขออนุญาตกระโดดไปถามคุณแม่นิดนึงค่ะคุณแม่คะเวิร์กช็อปเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยรับไหวเหรอคะเสถียรธรรมสถานจะต้องไปที่หุบเขาหรือจะไปที่ซอยวัชรพลคะคุณแม่มองว่าอย่างนี้นะคะคือฟังจากแอมแล้วเนี่ยอาจจะต้องให้หลายคนลองมองเราใช้อายตนะทั้งหมดกับการที่เราจะทำงานคราวนี้ในวิธีการอธิบายของคุณแม่ก่อนนะเราจะทำเวิร์กช็อปที่ผ่านทางตาได้ยินทางหูได้ดมทางจมูกได้ลิ้มรสทางปากสัมผัสแล้วก็ใจเอาอย่างนี้เลยนะคะคือเรามีอะไรพร้อมเรียนรู้อ่ะจับไปที่ตัวเองมีตาเอาไว้ดูก็จะมีเรื่องนี้มีหูเอาไว้ฟังนะคะก็จะแลกเปลี่ยนเรื่องนี้มีจมูกเอาไว้ดมเช่นมาปลูกกุหลาบในหุบเขามันจะได้ใช้มือใช้ตาใช้จมูกใช้ลิ้นอย่างนี้เลยนะคะการโอบกอดอยู่ได้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันจะใช้อายตนะทั้งหมดกับการเรียนรู้นิทรรศการคราวนี้เอาเป็นภาพนี่ก่อนส่วนอะไรจะเหมาะกับอะไรเนี่ยค่ะไม่ล้นหรอกค่ะคนไม่ล้นหรอกเพราะว่าคนแต่ละคนก็ถนัดและชอบการเรียนรู้ที่แตกต่างแอมก็ถึงได้พยายามไปคลี่ที่จะใช้อายตนะทั้งหมดในสิ่งที่จะมีเทคนิคของการเข้าการทำเวิร์กช็อปคราวนี้อันต่างๆเพราะคนบางคนมันฟังมันรู้เรื่องมันไม่อ่านบางคนต้องอ่านไม่ฟังอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะต้องคือเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกว่าฉันต่ำต้อยพอที่จะไม่โตไม่ได้ฉันไม่ได้ต่ำต้อยฉันจะใช้เลือกการเรียนบางคนอาจจะขอมาอยู่กับคุณแม่เลย1สัปดาห์คุณแม่ก็ยินดีดูแลเลยนะคะแต่ว่าต้องไม่เอาโควิดมานะกติกาเราต้องมีในการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนก็ต้องมีมารยาทในการงอกงามในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับความจริงที่สำคัญสำหรับคุณแม่ก็คือชีวิตผัดผ่อนไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณแม่โตมากเลยในช่วงโควิดคุณแม่บอกว่าโควิดมันมาให้เราโตมันไม่ได้มาให้เราตายนี่เป็นคำพูดคุณแม่เลยว่ามันมาให้เราโตถ้าเราไม่ยอมจำนนเนี่ยเราจะเติบโตได้มันหุบเขามันก็โตทั้งหุบเลยเพราะไอ้ความมีคอนเซ็ปต์อันนี้กับคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะบอสหรือไม่ใช่เฉพาะคุณแม่หรือไม่ใช่เฉพาะใครที่มาแล้วก็กลับไปแต่คนลากย่าทุกคนซึ่งอันนี้ค่ะที่คุณต้องดึงจากคุณแม่ให้ได้คุณแม่ทำงานกับลากย่าอันนี้แหละค่ะที่เราจะสำเร็จไม่ถึงเราจะงอกนะเพราะคุณไม่ทำกับคนในบ้านคุณไปทำเวิร์กช็อปกับคนนอกบ้านแต่คุณไม่มีความสามารถในการสื่อสารกับคนในบ้านของคุณอันนี้ค่ะที่คุณกำลังล้มเหลวคำว่าไม่ยอมจำนนคืออะไรที่มันไม่ดีในบ้านเราเปลี่ยนได้หมดนึกภาพนี้ออกเราไม่อยากคุยกับคนคนนี้พ่อคนคนนี้ขี้อิจฉาเราไม่อยากคุยกับคนคนนี้พ่อคนคนนี้ก้าวร้าวใช้อำนาจเราไม่อยากคุยกับคนคนนี้พ่อคนคนนี้เนี่ยชอบเปรียบเทียบและทำอะไรขัดใจเราเราต้องเปลี่ยนความไม่ชอบของเราค่ะนี่อย่างนี้เรียกว่านิทรรศชีวิตไม่ใช่วิ่งไปเปลี่ยนคนอื่นเข้าใจไหมคะแค่ประสบการณ์ที่แอมก็กำลังจะทำอะไรที่เขาแบบพยายามอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะวัดได้ว่าเขามีความสุขหรือไม่คือเขาได้เปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าคุณแม่มีความสุขทุกวันไม่ใช่คุณแม่เก่งกว่าแอมปากแต่คุณแม่รู้ว่านิทรรศชีวิตคือการเติบโตและงอกงามในวิกฤตการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเรายังถูกโลกมาท้าทายด้วยความเจ็บป่วยเราถึงอยากมี spiritual wellness เพราะโจทย์ของเราที่มันโตขึ้นน่ะมันมาจากการเป็นนักสู้ของเราที่เราไม่ยอมจำนน
คำว่าไม่ยอมจำนนไม่ใช่คำสวยหรูแต่ต้องเป็นรูปธรรมคุณต้องทำให้งานนี้มันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงด้านในของคุณให้ได้ไม่ใช่เราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วเราต้องให้คนอื่นเข้าใจเราแล้วมาเปลี่ยนเราเอาตัวเองลงไปทำงานหนักเราเข้าใจตัวเราแล้วคนอื่นจะศรัทธาเขาจะไม่แค่เชื่อว่าแม่ชีสันสนีทำได้แต่เขาเห็นการเสกของคุณแม่แบบพลิกฝ่ามือเนี่ยทุกวันแล้วเขาศรัทธานอกจากเขาจะเห็นแล้วเขาศรัทธาที่จะเห็นตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้นิทัศน์ชีวิตประสบความสำเร็จอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ว่าจะใช้เทคนิคใดก็ได้นะจะออนกาวออนไลน์ที่อุถามอ่ะคุณแม่ทำได้อยู่แล้วเพราะมันง่ายอยู่แล้วสำหรับการทำงานของคุณแม่เรามีวิธีชัดเจน24ชั่วโมงตามดู Facebook Live ของเสถียรชัดเจนและตอนเช้าอย่างคุณแม่เนี่ยต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนเช้าคุณแม่จะตื่นตีอะไรก็ตามคุณแม่จะอยู่กับตัวเองแต่ในขณะที่ลูกบ้านของคุณแม่คณะแม่ชีและคนทำงานอาสาสมัครที่นี่สวดมนต์แล้วชวนคนอีก 2-300 คนสวดมนต์อันนี้เข้าใจไหมคะหรือแม้จะสึกออกไปแล้วก็ยังสวดมนต์อยู่ฉะนั้นไอ้กลุ่มก้อนอันเนี้ยมันจะโตขึ้นเรื่อยตามการใช้สื่อที่เรามีอยู่เพราะมันจะเติบโตไปพร้อมกับสื่อที่เราทำซ้ำแล้วสดที่เรามีเสถียรธรรมสถานที่เป็น2แห่งและกรุงเทพต้องทำอะไรอย่างวันนี้กรุงเทพก็พร้อมที่จะเปิดละคุณแม่ก็บอกว่าถ้ากรุงเทพพร้อมที่จะเปิดให้คนเข้ามาแบบเดย์แคมป์ก่อนยังไม่ต้องเดย์แอนไนท์เพื่อเช็คกำลังของเขาเราก็จะให้นโยบายไปเขาก็ไปทำนโยบายนี้แล้วไม่ยอมจำนนยังไงก็เล่าให้คุณแม่ฟังเพราะเขาก็งอกงามในวิธีการคิดของเขาซึ่งเขาไม่ต้องมามีคำสั่งจากคุณแม่เลยอย่างนี้เข้าใจไหมส่วนเสถียร2เนี่ยคุณแม่อยู่แล้วคุณแม่ก็ทำให้ดูเลยว่าในขณะที่เสถียร1กำลังรู้สึกโหมันยากจังเลยนะมันต้องต่อสู้นะมันนี่นั่นนู่นนะมันต้องไปอาศัยคนจำกัดตัดต่ออะไรก็ว่าไปนะก็แก้ไปทีละเรื่องแต่สิ่งนึงที่คุณแม่ได้จากนิทัศน์ชีวิตที่เราจะทำตั้งแต่วันนี้ไปคุณแม่ได้บางอย่างซึ่งหลายคนอาจจะมองข้อมคือการเป็นนักสู้เนี่ยมันต้องเตรียมจิตทุกวันคนที่จะเห็นนิพพานชีวิตมันต้องเตรียมจิตทุกวันมันไม่สามารถจะเขียนกระดาษหรูอะไรก็ได้และให้คนอื่นเชื่อในกระดาษเป็นไปไม่ได้แต่การเตรียมจิตเนี่ยคือการเขียนชีวิตคือการเขียนด้วยอะไรด้วยสติมีสติเขียนแปลว่าอะไรแปลว่าเจริญสติโพเทคสติเป็นดังเกาะของชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งชีวิตของคุณขึ้นมาแล้วเจริญสติให้เป็นดังเกาะของชีวิตการเจริญสติไม่ใช่กิจกรรมการสร้างการเจริญสติที่แอมจะต้องไปอธิบายกับผู้คนคือไม่ใช่กิจกรรมแต่ต้องเป็นกิจวัตรการเจริญสติทุกลมหายใจเข้าและออกเขาก็จะอยู่ในโหมดของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นโหมดวิถีชีวิตต้องมีดังต่อไปนี้นะคะอันนี้กลับไปขยี้เรื่องวิถีชีวิต1ตื่นขึ้นมาต้องรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ต้องมีสติอันที่2เราเป็นดอกไม้ที่บานได้อันนี้เราต้องฝึกสมาชิกในครอบครัวของเราเลยนอกจากจะหายใจเข้าหายใจออกเรายังเป็นดอกไม้บานทุกคนในครอบครัวในเฟมิลี่ของเราเป็นหนึ่งในนิพพานชีวิตไม่ใช่ต้องไปอยู่กับคุณยายในซูมเท่านั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานดังภูผาใหญ่กว้างหุบเขาเนี่ยมันมีภูผาใหญ่มันมีหุบเขาคุณยายก็เอาบทเพลงอานาปานสติเนี่ยมาคลี่เป็นวิถีชีวิตหนักแน่นไว้อารมณ์ใดเข้ามาไม่หวั่นไหวกระทบรู้ทันกระเทือนจ้าเอ๋บายบายฝึกแบบการปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตเห็นไหมคะว่ามันมีสิ่งที่มีอยู่แล้วคือบทเพลงดั่งดอกไม้บานแต่เราเนี่ยต้องเอามาเป็นวิถีชีวิตนั่นหมายความว่าหายใจเข้าหายใจออกมีสติดั่งดอกไม้บานทุกคนงอกงามได้ดั่งภูผาใหญ่กว้างคือไม่ว่าอะไรมากระทบรู้ทันไว้ใจตื่นหนักแน่นกระทบรู้ทันกระเทือนจะเอ๋บายบายไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดดังหน้าผากาศอันบางเบา I am free เราฟรีเราเป็นอิสระเด็กรุ่นใหม่ต้องการฟรีเขาไม่ได้ต้องการไฟไม่ต้องการบินเขาต้องการฟรี I am free อยู่ใน here and now นั่นนี่ทัศน์ชีวิตจิตเป็นทุกวัยแบ่งออกเป็นเนี่ยกิจวัตรเนี่ย
ตื่นขึ้นมารู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างอารมณ์มากระทบใจจะเอ๋บ่ายบักดังดังสายน้ำฉ่ำเย็นก่อนอันนี้ค่ะชมเป็นหนึ่งในนิทัศน์ชีวิตจากภูเขาโพธิสัตว์ไม่มีน้ำเดี๋ยวนี้เราโอ้โหเราคือที่ซับน้ำเราคือโอเอซิสแล้วนะตอนนี้ดังหน้าผากากันบางเบาก็คือเราบินไปให้ไกลเลยเรางอกงามเลยไอแอมฟรีเพราะฉะนั้นใน5อย่างที่เป็นการลงไปจับต้องได้อันนี้จับต้องได้เป็นนิทรรศการที่จับต้องได้ที่ไหน24ชั่วโมงที่ไหนที่บ้านเพื่อนคนที่บ้านไม่ได้ทำงานเรื่องนี้กับที่ทำงานนะกับที่บ้านจึงได้ชื่อว่าเป็น mindfulness familyกลับไปที่ Mindfulness Family เห็นภาพชัดเลย Mindfulness Family ไม่ใช่กี่องค์กรมีคนทำงาน 20,000 คน 700 คนไม่ใช่แต่ทุกคนในองค์กรนั้นมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังณภากาศอันบางเบาอันนี้ก็เป็นตัววัดว่าคุณเป็น Mindfulness Family แล้วก็จากนั้นมันจะเริ่มเขาเรียกว่าต่อตัวขึ้นมาเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อกันติดถ้าเราบอกว่า after covid เราได้ทิ้งอะไรไว้ after covid เราได้เห็นประโยชน์อะไรก็เห็นไอ้อันนี้แหละค่ะเห็นไมโครเน็ตเฟมิลี่ของเราเราได้ครอบครัวเรากลับมาเราได้คนในชุมชนเรากลับมาเราได้คนในสังคมของเราที่แข็งแรงกลับมาและอื่นๆก็เป็นตัวขยายความออกไปหาเน็ตเวิร์คที่เขาสนใจไม่เหมือนอย่างที่เราที่เราทำอันนี้ก็ได้อันนี้คือการต่อยอดที่ดีมากค่ะโหฟังแล้วเป็นชุดเลยนะคะเอาละค่ะงั้นมาลงเป็นรูปธรรมให้เห็นกันนิดนึงดีกว่าค่ะว่าท่านผู้ชมที่อยู่ดูอยู่เนี่ยนะคะบอกว่าอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมจังเลยจะต้องเริ่มต้นยังไงเอาวันนี้25นะคะ25ถือเป็นวันเปิดนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปกิจกรรมที่ท่านผู้ชมจะสามารถเข้ามาร่วมได้มีอะไรบ้างคะให้แม่แอมตอบแล้วกันค่ะก็แม่แอมต้องบอกว่ามีเสียงเรียกร้องนะคะจากคนที่เคยมาเสถียรธรรมสถานในโครงการต่างๆซึ่งเรามีกลุ่มไลน์อยู่เยอะนะคะอยากให้เสถียรกลับมามีกิจกรรมแม่แอมก็เลยคิดว่าถ้าเราเปิดบ้านได้นะคะสิ่งเหล่านี้เราจะทำเต็มที่เลยในพื้นที่นะคะแต่ถ้ายังเปิดได้นิดๆหน่อยๆเราก็พร้อมที่จะทำเรื่องพวกนี้เพราะนั้นกิจกรรมที่จะมีนะคะแน่นอนเลยก็คือในทุกสัปดาห์นะคะจะมีวันที่เป็นวันพระที่เราจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมวันเดย์24ชั่วโมงแห่งสตินะคะอันนี้เราจะชวนกันว่าตั้งแต่เช้านะคะมีวิธีที่คู่ไปกับทางหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็คือสวดมนต์นะคะกลางวันมีคริสตัลโบนะคะเย็นก็มีฟังธรรมและสวดมนต์และอาจจะมีอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเหมือนอย่างเวลาที่เสถียร1เปิดนะคะเสถียร1เปิดใครเดินเข้ามาก็จะมีอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะนะคะแล้วก็ในเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมี family camp นะคะก็คือเราไม่ได้จัดเป็นใหญ่ๆเยอะๆแบบสมัยก่อนแต่ใครที่อยากที่จะมานะคะร่วมใช้บรรยากาศเนาะในการที่จะมีชีวิตของครอบครัวอย่างที่คุณแม่ว่านะคะเสถียร1ก็เปิดเสถียร2ก็เปิดนะคะก็มีขบวนการรับสมัครและกลั่นกรองตามหลักการนะคะแล้วก็ในกิจกรรมอย่างเช่นเรามีพื้นที่สวนที่กว้างแล้วก็สามารถโซเชียลดิสแทนซ์ได้อย่างดีเลยก็มีเสียงเรียกร้องค่ะของครอบครัวอยากพาเด็กๆเนี่ยมารับพลังจากสวนพลังธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเยียวยาในช่วงโควิดได้ดีอันนี้ค่ะก็จะเป็นการกิจกรรมที่เราเรียกว่าสวนเด็กเล่นนะคะแล้วก็อันนี้คือในแง่ของเวิร์กช็อปนะคะแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางมหิดลนะคะในการทำเรื่องเทคนิคของการผ่อนคลาย4รูปแบบนะคะจากทางคุณหมอปองคุณหมออ้อมก็จะเป็นเรื่องของเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมนะคะก็คือมีเรื่องของการมาทำปรุงยาสามัญประจำบ้านที่เกิดที่มาจากธรรมชาตินะคะหรือว่าทำเรื่องของการประคบปอดประคบตับไตที่มันเป็นเรื่องของช่วยในเรื่องของโฮมแคร์นะคะแล้วก็ลองโควิดขณะเดียวกันนะคะในทีมแม่ CSV นะคะเขาก็จะมีการเรียกว่าทำตุ๊กตาน้องนุ่มใช่ไหมคะก็มีการสอนทำเพื่อที่ไม่ใช่เฉพาะลูกตัวเองเนาะแต่ว่าทำเพื่อที่จะไปช่วยเด็กๆ ด้วยนะคะหรือว่ามีการพัฒนามาเป็นถุงผ้าที่จะเป็นถุงประคบต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งเราก็จะนำไปบริจาคนะคะ
แล้วก็แอมครูแอมนะคะครูแอมเป็นอาสาสมัครที่ถ้าใครเคยมาในกิจกรรม Spiritual Trip ของเสถียรธรรมสถานที่กรุงเทพจะรู้จักดีนะคะครูแอมก็จะมี Mindfulness Movement นะคะคือใช้พื้นที่เสถียร1เนี่ยเป็นที่จัดเวิร์คช็อปแล้วก็พาเรียกว่าพื้นที่เหล่านี้ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในหลายกิจกรรมก็อาจจะเกิดขึ้นแบบออนไลน์ได้แบบโดยที่ว่าไม่ต้องมาในพื้นที่เลยก็ได้อย่างเช่นการจัดสวนถาดนะคะซึ่งเราก็ใช้การย่อเรื่องของNature Healingนะคะเข้ามาเป็นสวนเล็กๆที่เราจัดสวนครัวในสวนถาดที่ระเบียงบ้านนะคะระเบียงคอนโดก็ยังได้ไปจนกระทั่งการที่จะขยายไปสู่สวนบำบัดคือการใช้พื้นที่สวนที่เสถียรธรรมสถานไปจนถึงการใช้พื้นที่ของการหุบเขาโพธิสัตว์อย่างคุณแม่ก็มีเรื่องของสวนกุหลาบเพื่อการเยียวยาทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะมีกิจกรรมที่เยอะมากเลยในสิ่งที่เป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเสถียรทำก็จะมีภาคีวิทยากรต่างๆเข้ามาค่ะโอ้ฟังดูแล้วเยอะแยะมากนะคะเอาเป็นว่า อันนี้เป็นเล่าให้ฟังนะคะเป็นทีเซอร์ใครสนใจกิจกรรมอะไรติดตามในเพจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ภาพกิจกรรมรวมว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวคงจะค่อยๆทยอยโพสต์ขึ้นไปให้แต่ละท่านได้ไปไล่ดูนะคะว่าฉันสนใจอันนี้นะจะสมัครยังไงวันไหนอะไรเงี้ยนะครับรายละเอียดมันเยอะมากเราไม่เล่าวันนี้แล้วกันค่ะใช่ไหมคะคุณแม่คะแต่คุณแม่อยากเสริมแอมคือแอมเนี่ยก็จะเป็นดีเทลนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยจะทำเลยแล้วก็พอรับรวมแล้วก็สร้างเป็นภาพยกตัวอย่างนะคะเมื่อกี้นี้เขาได้ภาพแล้ว สมมติถ้าใครแบบมองแล้วยังงงๆอยู่นะคะคุณแม่ขอพูดเรื่องหลักการนิดนึงก็คือหนึ่งการเจริญสติทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ทุกคนต้องตั้งคำถามละเอ้ยฟังวิถีชีวิตแล้วมันเหมือนเราก็ไปอยู่ในห้องเรียนอ่ะครูก็จะจัดตารางสอนให้เราแล้วพอมีตารางสอนก็เรียนไปตามตารางสอนแต่ถ้าเด็กไม่สนใจก็จะเลือกช็อปมันก็เป็นการส่งเสริมการทำงานที่แบบให้เขาได้เลือกแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีพลังมันยังมันเลือกแล้วมันไม่มีพลังที่หน้าที่ของคุณแม่ที่จะช่วยแอมนะคะก็คือหนึ่งคุณแม่ต้องสร้างโมเดลขึ้นมาและเป็นโมเดลที่ไม่ใช่กิจกรรมเป็นโมเดลที่สร้างจริงๆเมื่อ33ปีที่แล้วสร้างเสถียรธรรมสถานเป็นโมเดลซึ่งเด็กๆในโครงการต่างๆที่กำลังโตจนเป็นเด็กวัยรุ่นไปอยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเด็กบางคนที่ในโครงการจิตประคสอนเนี่ย Mindfulness Family ของเราเนี่ยนะคะตามมาหาคุณยายที่นี่แล้วติดใจหน้าที่ของคุณแม่คือเมื่อเด็กมาแล้วเนี่ยต้องติดอกติดใจงั้นภาพของคุณแม่มันจะง่ายอะไรที่เด็กมาเช่น24ชั่วโมงหรือ day and night เราจะทำวิถีของเราไว้เลยค่ะในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะถ้าเด็กมาเนี่ยเด็กจะเจออะไรก่อนก้าวเข้ามาพบอะไรเขาจะได้ไปจนถึงตอนจุดจบเลยเนี่ยเขาได้เห็นอะไรในใจเขาคือคุณนึกออกไหมอันเนี้ยเราเอาเด็กเป็นหนึ่งในนิทรรศชีวิตของเรานะคะสองครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเวลาต่างคนอยากพูดอ่ะต่างคนอยากพูดอ่ะอยากแต่มันไม่มีคนฟังอ่ะมันต้องทำยังไงมันก็ต้องมาฝึกฟังก็ต้องมาฟังใจตัวเองแล้วเชื่อไหมสองวันหนึ่งคืนเท่านั้นอ่ะทุกอย่างเปลี่ยนเลยไอ้ที่แบบเปลี่ยนร้ายกายดีไอ้ที่ไม่ยอมจำนนไอ้ที่พูดคำสวยๆทั้งหมดเนี่ยมันจะออกมาก็ต่อเมื่อขาดไม่ได้คือหนึ่งกลับไปรักตัวเองให้เป็นให้อภัยตัวเองให้ได้จึงจะไม่เข้าไปจัดการคนอื่นรู้จักการเยียวยาตัวเองจึงจะเข้าใจสิ่งที่กำลังเป็นปรากฏการณ์ที่มันอาจจะไม่เป็นดั่งใจเราแต่เราไม่เกลียดได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าวิถีไม่เรียกว่ากิจกรรมมาที่เนี่ยมาเมื่อไหร่ก็จะเจอวิถีอย่างนี้คุณแม่ก็บอกให้เสถียรหนึ่งอะทำวิถีอย่างนี้ไว้เลยทำให้คนเห็นว่าพี่น้องในเสถียรหนึ่งทำงานด้วยความรักบ้านรกๆถ้าใจมันมีความรักมันกวาดแป๊บเดียวสะอาดมันไม่ใช่คนนั้นกวาดจ้างคนคนนี้มาทำจะมันไม่ใช่การมีสมาชิกในครอบครัวที่เราไม่ต้องจ้างหรือให้รางวัลเด็กแต่ให้เข้าไปถึงความสำเร็จถ้าเขาชอบอะไรเราไม่ได้สปอยเด็กนะคะแต่เรากำลังจะฝึกให้เด็กว่า
ถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องมีความสุขในการสร้างสิ่งนั้นเพราะงานนิทรรศชีวิตคือการมีความสุขเล็กๆที่จะสร้างความสุขให้มันออกไปรับใช้คนอื่นได้พึ่งตัวเองให้ได้และให้คนอื่นเป็นอันนี้แหละค่ะคุณแม่จะทำโมเดลเนี้ยให้มาถึงปุ๊บเห็นเลยเพราะถ้าอาจขออนุญาตท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านเมื่อวานนี้คุณดูคุณแม่สวดมนต์นะคะมาเลยนะคะตั้งแต่ระดับสปอนเซอร์ใหญ่จนกระทั่งเรื่องเล็กๆทุกคนแบบขำมากเลยที่คุณแม่เนี่ยมองไปแล้วคุณแม่ก็เห็นสมชายซึ่งก็เป็นเด็กที่คุณแม่ก็เห็นเขาสร้างแผลแต่ว่าเขาตกน้ำนั่นเด็กบางคนเนี่ยไม่อาจจะทำของที่ยากลำบากมันยังพลาดอยู่ก็ตกน้ำทุกคนก็หัวเราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณแม่หัวเราะมากค่ะคุณแม่ไม่ได้ขำที่สมชายตกน้ำแต่คุณแม่ขำตัวเองว่าบางทีไอ้ความยากลำบากที่เขาจะต้องเรียนรู้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปหรอกนะเช่นเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูภาพทันทีตอน7โมงเช้าคุณแม่เอาโฟมลงแล้วคุณแม่ก็พายเรือขยักเนี่ยใครๆก็ไม่อยากให้คุณแม่ลงนะคุณบอกฉันเคยจมน้ำตายฉันรู้ว่าฉันจะพายยังไงที่ไม่ตายอีกบ้างประสบการณ์ชีวิตมันบอกมาคุณแม่ก็พายขยักไปรับโฟมทีละอันสะใจดีก็เอาโฟมลงไปกินข้าวแล้วก็มาสร้างขณะที่เขาสร้างโฟมเนี่ยคุณแม่ก็อยากสอนเด็กประปากระยอไม่ให้เป็นคนที่ไม่อนุรักษ์ธรรมชาติก็ตั้งคำถามให้เด็กๆอยู่ที่บ้านทำแพเองไม่ใช่เหรอลูกเจ้าค่ะทำยังไงใช้ไม้ไผ่สิบอันเอามามัดอย่างนี้เขาก็ทำให้เราดูเลยนะคะของจริงไม่แข่งกันละระหว่างใครคะโฟมกับไม้ไผ่แต่ไอ้ไม้ไผ่เนี่ยของมันจริงในตองลึกบางกอยก็ทำจริงไอ้โฟมเนี่ยเราต้องการที่สวดมนต์เราจึงเอาโฟมมาวันเดียวเสร็จทั้งคู่แม่เขาทำให้คุณแม่เห็นว่าเขามีเขาได้มีการอารักขาคุณยายยังไงคุณแม่ปล่อยเขาเลยนะสุดท้ายเลยคือคุณแม่เอานักบวชของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะนั่งอยู่ในโฟมนั้นได้โดยสมชายกับสะใจดีทำเด็กๆพาคุณแม่นั่งแพรของเด็กได้มาถึงเพื่อที่จะสวดมนต์มันจะเป็นภาพจำของวันที่24กันยายนว่าเรามีนิทรรศชีวิตร่วมกันใครถนัดไม้ไผ่ไปทำไม้ไผ่อู้เข้าใจไหมใครถนัดเอาโฟมที่มีอายุ10ปีแล้วเนี่ยมาก็ทำปรากฏว่าเราไม่ต้องแข่งขันกันตอนแรกเราเหมือนความเรามุ่งความสำเร็จมากเลยแต่สุดท้ายมันมีความสุขมันมีเสียงหัวเราะสวดมนต์ไปจนกระทั่งเนี่ยวิถีที่เขาจะต้องมาเอาจากหุบเขาเนี่ยว่ายากยังไงก็ทำให้สำเร็จไม่ยอมจำนนใน24ชั่วโมงมันสอนเรื่องเหล่านี้ที่แอมเขียนหมดเลยนะคะแล้วตอนที่กลับเนี่ยทุกคนยังมาถ่อแพรส่งขึ้นดูแลคนแก่เด็กนะเราต้องการใช่ไหมเราบอกเด็กกับคนแก่ไม่คุยกันบ้านเราเนี่ยเด็ก14เป็นโขงเลยนะสวดมนต์อยู่บนพื้นรอรับคุณยายกลับเขาสวดมนต์นะคะเขาสวดมนต์อยู่บนพื้นเพราะเขาไม่ได้เข้ามานั่งบนแพเขาอารักขาคุณยายแต่เขาสวดมนต์อ่ะอู้อ่ะถ้าไม่เห็นภาพเหล่านี้เราจะนึกไม่ออกเลยว่าทำไมลูกหลานเรามันถึงพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะมันไม่เคยเห็นความสำเร็จเล็กๆเหล่านี้มันก็เราคิดว่าบนเวทีเท่านั้นที่ชนะถูกโก้แต่เด็กเหล่านี้กลับคิดว่าการที่พาใครสักคนหนึ่งไปถึงฝั่งโก้เนี่ยดูสิเนี่ย24ชั่วโมงไม่ให้คุณแม่พูดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หรอกเขาทำเองด้วยประสบการณ์ของเขาที่เขาเป็นคนประปาตะยอแต่เขามีน้ำใจที่เราไม่เคยเห็นคือเขารอจนเราถึงฝั่งพยุงคุณยายขึ้นและทุกคนขึ้นเพราะจบจ๊อบด้วยความภาคภูมิใจว่าลากของเขาคือชนเผ่าแต่ชนเผ่าวันนี้ไม่ใช่เป็นที่น่ารังเกียจเขาไม่ได้มาเอาเขามาให้และเขาได้ให้ในนิทรรศชีวิตซึ่งถือเป็นวันสุขดิบของคุณยายก่อนวันเปิดหนึ่งวันมันเป็นความสุขของลูกศิษย์คุณแม่ที่เห็นไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วมันตอบโจทย์ทั้งหมดไม่ต้องอธิบายอีกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะต้องการอะไรในการเรียนรู้ในโลกการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ที่เห็นเนี่ยไม่มีเงื่อนไขที่เขาจะไม่ได้เลยคุณยายจึงอยากจะบอกว่านิทรรศชีวิตจากวันนี้ที่จะเปิดไปจนถึง31แค่เพียงจะร้อยเรียงอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันเป็นแง่งามแต่มันจะถูกขยี้โดยกลุ่มวิชาการกลุ่มที่สังเคราะห์แล้วออกมาเป็นตัวอย่างให้เด็กอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเราไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดแต่เขาไม่เคยมีเวที
ที่จะได้แสดงความสามารถจริงๆไม่ใช่แค่แสดงความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราเรียกว่าความสามารถในการเอาชีวิตรอดอุฟังประโยคนี้ไว้เด็กในกรุงเทพและในโลกนี้ไม่ได้มีโอกาสตรงนี้หรือมีแต่ว่าไม่มีคนไกด์ได้ดีเขาจะมีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นกีฬาการเต้นการร้องอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วคุณยายซัพพอร์ตเป็นที่แต่สิ่งที่คุณยายอยากเห็นในนิทัศน์ชีวิตคือเขาได้มีประสบการณ์และใช้ความสามารถในการเอาตัวรอดในวิถีชีวิตประจำวันที่มนุษย์คนหนึ่งเวลาจะตายแล้วมันไม่ได้ไปตายบนเวทีประกวดหรอกค่ะมันจะตายจริงๆกับคนใกล้ตัวมันจะตายจริงๆกับคนที่มีเขาอยู่ในสายตามันจะตายเพราะมันอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอย่างมีสุขติภูมินิทัศน์ชีวิตควรจะลึกประมาณนั้นเลยสำหรับคุณแม่และคุณแม่ทำให้มันง่ายได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการมีชีวิตรอดและเมื่อพึ่งตัวเองได้เราเรียกว่าชีวิตรอดถูกไหมลูกพึ่งตัวเองได้คือชีวิตรอดจริงไหมเมื่อพึ่งตัวเองได้สิ่งที่ก้อที่สุดสำหรับเด็กรุ่นนี้คือต้องให้คนอื่นเต้นลิซ่ายังต้องกลับมาสอนการเต้นในโรงเรียนของเขาเมื่อเขารอดเมื่อเขาพึ่งตัวเองได้เขาต้องให้คนอื่นเต้นกระบวนการของการจัดกระบวนการของการให้ตัวให้คนอื่นเต้นไม่ใช่เอาพ่อแม่มาเรียนแต่ต้องเอาเด็กเอาพ่อแม่และพวกเราทุกคนมาเมอร์สเป็นหนึ่งเดียวกันในคำว่า my family รุ่นคุณยายคุณยายก็ว่าไปแบบคุณยายรุ่นแอมแอมก็ว่าไปรุ่นอู้อู้ก็ว่าไปถ้าอุ๊ว่างในวันที่3เสร็จอุ๊ก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแล้วเราก็เริ่มฝึกกันแล้วโดยวิธีการทำมาก่อนแล้วในปีครึ่งปีครึ่งและจากนี้ไปโควิดจะอยู่หรือจะไปเราจะอยู่กับโควิดอย่างพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นและมีหัวใจของการฉุดช่วยไม่ใช่ระบบทางภาคการแข่งขันแบบแข่งกับคนอื่นแต่แข่งกับตัวเองนิทัศน์ชีวิตคือการแข่งขันกับตัวเองให้ไม่ได้ไม่เคยให้ได้ผ่านใจตัวเองให้ให้ได้ยอมรับให้ได้และไม่ยอมจำนนต่อไปยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนอันนี้คือช่วงสุดท้ายของเนี่ยที่เราจะต้องขยับออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วคุณแม่ยืนยันว่าที่คุณแม่พูดเนี่ยคุณแม่ทำหมดแล้วนะทำหมดแล้วนะไม่ใช่สตาร์ทพรุ่งนี้นะแต่พยายามทำให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานได้เห็นว่าถ้าเรายังมีคนที่สู้อยู่เรามีครอบครัวที่เป็นนักสู้เรายังสามารถที่จะอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่มีกันและกันสมัยก่อนโควิดเรามีแต่เราไม่มีกันและกันโควิดมาทำให้เรายอมรับความจริงว่าในที่สุดเราไม่ได้ตายกับคนอื่นนะเราตายกับคนในบ้านของเราเนี่ยแหละเราจะรู้สึกเสียใจที่คนที่โควิดที่ตายไปเราไม่ได้จับมือเขาเลยเราจะสอนวิธีการจับใจยังไงถ้าเราไม่ได้จับมือลองมองภาพเหล่านี้อย่างลึกซึ้งเราจะรู้ว่านี่แค่ชีวิตมันคือความงอกงามของมนุษย์ด้านในอ่ะมันเป็น spiritual wellness จริงๆแล้วถ้าเราจะตายเราก็จะเป็น spiritual journey อ่ะโลกใบนี้ก็คือป่าช้าของพวกเราที่ทำความดีไว้บ้านใครบ้านมันก็คือหลุมฝังศพที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเหงาอยู่ก็เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ได้ตายก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้นี่คือจุดจบของนิทัศน์ชีวิตที่เราควรจะต้องฝึกไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยแม้แต่ความตายก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราความตายได้มาพร้อมกับการเกิดเพราะฉะนั้นเกิดตายเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องบริหารการเกิดและทุกช่วงวัยของชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วกล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้คุณแม่พูดยาวมากเพราะเธอต้องเก็บเรคคอร์ดสิ่งนี้ไว้ถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณแม่มันก็เป็นสติปัญญาที่คุณแม่ได้ทิ้งไว้กับนิทัศน์ชีวิตและถ้ายังไม่ตายเมื่อเราไม่ได้กลัวตายอยู่แล้วเราก็จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในโรมณียสถานคือสวนที่ร่มรื่นที่มนุษย์ทุกคนเข้ามาแล้วเห็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะการทำหน้าที่ของตัวเองตามขนาดของเราที่ไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นโรบอทหรือหุ่นยนต์เราต่างจากโรบอทตรงนี้เพราะสังคมของเรามันไม่ตัวใครตัวมันมันสังคมของการเกื้อกูลเป็นดูเกื้อกูลและมองอย่างมีมิติของการฉุดช่วย
ด้วยจิตวิญญาณโรบอทจะมีจิตวิญญาณที่ชนะเราได้ถ้าเขาฝึกให้ข้อมูลทางจิตวิญญาณเข้าไปในตัวโปรแกรมแต่มนุษย์กลับกลายเป็นโรบอทซะเองเพราะมันไม่มีใครสอนเรื่องจิตวิญญาณอันนี้แหละที่คุณแม่ห่วงการศึกษาที่ตามกันแล้วล้มเหลวน่าห่วงมากนะอุค่ะคุณแม่ก็เชื่อมให้เห็นทั้งองค์รวมเลยนะคะว่าจากคำว่านิทัศน์ชีวิตเนี่ยเรียนรู้เพื่อที่จะค่อยๆกล่อมเกลาตัวเองพูดง่ายๆคือชวนกันมาเรียนรู้ชีวิตตัวเองแล้วก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแล้วเมื่อตัวเราดีขึ้นเนี่ยเรากลับไปมองครอบครัวดีขึ้นสังคมดีขึ้นปัญหาที่มันมีเยอะมากเลยทุกวันนี้เนี่ยในสังคมมันก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปปิดท้ายวันนี้ตอนนี้10โมงแล้วค่ะขอเป็นรูปธรรมใกล้ๆนิดนึงนะคะจากวันนี้นะคะ25วันนี้จะมีอะไรที่คนทางบ้านจะเข้ามาร่วมได้บ้างพรุ่งนี้มะรืนนี้มีอะไรบ้างคะขอระยะสั้น 2-3 วันนี้มีกิจกรรมอะไรคะแม่แอมคะก็พรุ่งนี้นะคะจะก็มีธรรมสวัสดีไลฟ์ที่คุณแม่ก็จะโชว์นิทัศน์ชีวิตจริงๆเลยค่ะที่เกิดที่หุบเขานะคะแล้วก็วันอังคารนะคะก็จะมีเสวนานะคะระหว่างคุณแม่กับคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารค่ะซึ่งท่านทำเรื่องของการโปรแกรมสติในองค์กรนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างดีๆค่ะขององค์กรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีครอบครัวเริ่มทยอยไป Family Camp ที่หุบเขาค่ะนี่คือในช่วงสัปดาห์แรกนะคะค่ะคำแรกที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะเข้ามาร่วมได้คือ Family Camp ถูกต้องไหมคะค่ะคุณแม่เติมนิดนึงอุ๊คุณแม่เติมนิดนึงขณะที่เรากำลังออกอากาศกันเนี่ยเด็กๆปลากระยอไปเก็บดอกบัวประมาณ 4,000 ดอกนะพรุ่งนี้ดอกบัวการเดินทางของดอกบัวจะมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแต่ก่อนนั้นคือเย็นนี้คุณแม่ชวนทุกคนเลยค่ะได้ร่วมสวดมนต์ทุกวันเสาร์เนี่ยจะได้ร่วมสวดมนต์อยู่บริเวณแมนดาราซึ่งขณะนี้แม่ชีกำลังไปดูแลบริเวณนั้นทำความสะอาดทุกคนจะได้ดูในเวลา 17:30 พบกับคุณแม่กับการนำเข้านิทัศน์ชีวิตที่เป็นวิถีชีวิตนิทัศน์ชีวิตพุ่งเข้าไปที่วิถีเพราะวิถีถ้าเราสวดมนต์แล้วเราออกอากาศทุกวันใน 17:30 และพอ 18:00 ก็เริ่มสาธยายมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ให้พรกันเราก็ได้รับพรกันทุกวันเลยค่ะก็ได้เห็นภาพที่ตกไปด้วยกันอันนี้ค่ะที่ได้เร็วที่สุดก็คือวันนี้พี่หมอนุ้ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างใน21องค์กรที่ตอนนี้ค่ะมาจัดและมาจัดบ้านแล้วค่ะตั้งรับแขกแล้วค่ะวันนี้เริ่มมีคนเข้าสำหรับที่นี่แล้วก็จะส่งโปรดักต์ของคาราฟาร์มเนี่ยไปที่เสถียรหนึ่งเปิดไปพร้อมๆกันเสถียรหนึ่งก็อาจจะต้องเริ่มเปิดบางส่วนเช่นร้านปลอดภัยเพราะตอนนี้คนต้องการความอิ่มเอมกับเรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าตอนนี้เสถียรหนึ่งเสถียรสองคือพื้นที่เดียวกันไม่ใช่คนละส่วนนะคะอะไรที่เสถียร1ทำได้เหมาะกับคนกรุงเทพเสถียร1จะเติบโตอะไรที่เสถียร2อาจจะต้องทำงานหนักหน่อยเพื่อการเปิดบ้านในช่วงของนิทัศน์ชีวิตจริงๆผู้งานใหญ่จริงๆเนี่ยจะเป็นวันที่31ตุลาซึ่งอันนั้นเนี่ยโอ้โหจะเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งที่ดีมากเลยสำหรับอาสาสมัครอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเอา25นี้ถึง25หน้าก่อนก็ได้อะไรที่จะเติบโตและคุณแม่จะรายงานการถ่ายทอดทุกวันฟังนะคะให้กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ไปเลยนะจะไม่เห็นเราจะอย่างเช่นถ้าวันอาทิตย์จะได้สัมภาษณ์อาจารย์สมชายจงแสงเลยว่าทำไมอาจารย์สมชายดีไซน์ได้ภายใน10นาทีเขียนมาปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเชื่อไหมเดี๋ยวสะใจดีสร้างเสร็จเลยอะไอ้ที่สวดมนต์กลางน้ำอะสร้างแบบเราก็สร้างแพรแต่สร้างอย่างศิลปินอย่างอาจารย์สมชายจงแสงก็เหมือนสร้างพระเจดีย์กลางน้ำเลยซึ่งเป็นท่าด้วยเราก็ถนัดอยู่แล้วเรื่องนี้โฟมก็มีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายน้อยนิดแต่เชื่อไหมเด็กชอบอันนี้มากคือมันเดินเข้าไปในน้ำแล้วมันเข้าไปสวดมนต์ถูกไหมหรือไปทำปุ่มอะไรก็ได้อันนี้ภายใน10นาทีหลังจากที่เสร็จรายการที่สวดมนต์เสร็จทีนี้มันจะมีอย่างเงี้ยจิ๊กซอว์มาวางแล้วก็ทำให้เห็นเป็นนิทรรศการจากวันที่
25อาจารย์น้องสมมาก็จะเขียนเลยพี่หมอนุ้ยวันพรุ่งนี้พี่หมอนุ้ยก็เช้าก็เปิดรายการกับคุณแม่ก็มีโปรดักต์จากดอกบัวซึ่งทำเท่าไหร่ไม่ทันเลยตอนนี้ไม่ทันเลยค่ะอันนี้นิทัศน์ชีวิตที่พูดว่าเฮ้ยยากยังไงจะทำให้สำเร็จยอมรับโควิดไม่ยอมจำนนก็เป็นรูปอย่างนี้ Facebook Live ของเสถียรสำคัญค่ะค่ะก็ติดตามใน Facebook Live นะคะเริ่มจากเย็นนี้มาสวดมนต์ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็คนที่อยากจะเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆที่อยากเอาตัวเองเข้าไปจอยด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวติดตามอัปเดตในเพจของเสถียรธรรมสถานเป็นระยะระยะค่ะแต่สรุปง่ายๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31ตุลาคมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเรียนรู้ชีวิตตัวเองผ่านรูปธรรมของชีวิตอาสาสมัครอื่นๆและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจนเปลี่ยนจากกิจกรรมให้เป็นกิจวัตรในวิถีชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะนี่แหละค่ะคือนิทัศน์ชีวิตที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แอมด้วยที่มาให้รายละเอียดติดตามรายละเอียดต่อไปในเพจของเสถียรธรรมสถานนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์